ั้งใจแข่งขันอย่างเต็มที่และต่อสู้อย่างสุดความสามารถพร้อมให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยและประเทศชาติ22พฤษภาชี้ชะตาผู้ว่ากทม.กทม.ซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งถูกต้องและเป็นธรรมนางวรรธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตจตุจักรขณะที่นายเฉลิมพลโชตินุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดม่วงเขตบางแคและหอประชุมโรงเรียนศึกษานารีเขตบางบอนด้านนางสุธาทิพย์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสานทั้งนี้ภาพรวมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นวันที่22พฤษภาคมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบประกาศคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันตามกฎหมายประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมโดยมีรูปแบบการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการสาธิตเสมือนจริงเซี่ยงไฮ้จะเปิดธุรกิจบางอย่างตั้งแต่วันจันทร์นี้ซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารในนครเซี่ยงไฮ้เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจีนจะได้รับอนุญาตจากทางการให้เปิดได้อย่างจำกัดตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้แม้ยังคงไม่ชัดเจนว่าชาวเมืองจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านหรือไม่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เผยวันนี้ระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่าร้านขายของชำห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาจะได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งแต่ต้องมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการขณะที่ตลาดสินค้าการเกษตรจะสามารถเปิดได้อีกครั้งแต่ต้องมีมาตรการห้ามสัมผัสกันโดยตรงส่วนร้านอาหารต้องให้บริการซื้อกลับบ้านเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำนักงานขนส่งเซี่ยงไฮ้แถลงวันนี้ว่ารถไฟใต้ดินทุกสายยังคงงดให้บริการต่อไปข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดวิธีจัดการกับความฝันคือการทำมันให้เป็นจริงวงธนงชัยนรงค์สิงห์ Good thought, good speech, good actions, good service and good values 5พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้ไหมกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยรสชาติเป็นไงจึ้งหือตาชหือเป๊ะหือฟินหือเฟิร์มหือเอาจริงๆกาแฟเขาช่อง3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมกาแฟเขาช่อง Less Sugar โอเคเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนี่เป็นความรู้สึกเมื่อคุณได้สัมผัสถึงความหรูหราสง่างามความสะดวกสบายระดับ First Class บน Mercedes-Benz S-Class และนี่ก็เป็นความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสถึงการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า Plug-in Hybridบนรถยนต์คันเดียวกันที่ออกแบบมาไม่ใช่เพียงเพื่อคุณแต่เพื่อทุกคนที่คุณห่วงใยรวมทุกความเป็นที่สุดในหนึ่งเดียว Mercedes-Benz S-Class Cares for what matters Mercedes-Benz
นับแต่วีคนี้เป็นต้นไปเสาร์ทุกเสาร์จะมีแต่ความเดือดเพราะเราจะเจาะเกาะติดทุกโค้งในสังเวียนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมปี65ในรายการเสาเสวนาสเปเชียล Mcord 96.5 เจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่าโดยสุปันรักเชื้อมนตรีจอมพันธ์และวิทยากรรับเชิญมาเจาะลึกเข้มข้นในบทวิเคราะห์ของนโยบายผู้สมัครปัญหาที่ต้องจัดการโดยด่วนของคนกลุ่มและมาร่วมชี้ชะตาอนาคตของคนกทมไปด้วยกันแล้วพบกันในเสาเสวนาสเปเชียล Mcord 96.5 เจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่า 10:00 น.ถึงเที่ยงวันวันที่30เมษายน7และ14พฤษภาคมร่วมด้วยวันชี้ชะตาอาทิตย์ที่22พฤษภาคมห้ามพลาดที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มรายการ Digital Digest โดยปรัชญาอรเอกและธนพงษ์พันธ์ธัญรัตกุลสนับสนุนโดย Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอด้วย Standard Dice Propolis บรรเทาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Digital Digest นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2515วันนี้อยู่กับฟิลแล้วก็แน่นอนพี่พศก็อยู่กับเราด้วยสวัสดีพี่พศครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟิลปัญญาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะก่อนอื่นนะท่านผู้ฟังครับที่ฟังกันอยู่ตามที่ FM 96.5 อาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าใครฟังติดตามเราที่ Facebook กับ YouTube Thinking Radio 96.5 แต่เห็นนะคุณฟิลฮะแบ็คกราวด์คุณฟิลคือที่ไหนฮะคืออยู่ที่น่านครับตอนนี้ครับมาขึ้นดอยครับช่วงนี้นี่เอาของไปบริจาคแล้วก็ไปดูว่าบ้านไหนเขาเดือดร้อนแล้วมีปัญหาแล้วก็ตั้งใจว่าจะหาข้าวหาของอะไรเนี่ยไปช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยไปหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านห้วยทอนเขาเพิ่งจะเริ่มมีรายได้จริงๆจากการปลูกกาแฟเอาเตาแก๊สไปให้โอ้โหเตาแก๊สสองเตากับถังแก๊สรู้ไหมพี่พศว่าผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีใครมีเตาแก๊สครับใช้ไม้ฟืนมาโดยตลอดถูกต้องแล้วเวลาทำกับข้าวเลี้ยงแบบคนทั้งหมู่บ้านที่ประมาณ500กว่าคน120กว่าหลังคาเรือนน่ะเขาต้องใช้หม้อขนาดใหญ่ซึ่งเขาไม่มีแล้วก็เอาหม้อเอาจานเอาทุกอย่างน่ะสำหรับงานหมู่บ้านเอาไปมอบให้เขาแล้วเขาบอกว่าเขาขอบคุณมากเลยคือเขาไม่เคยได้รับโอกาสหรือไม่เคยได้อะไรแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อนะของหลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเบสิกอ่ะแต่ว่าเขาแบบเขาไม่เคยเลยแล้วเขาตื่นเต้นที่จะได้ใช้เตาแก๊สที่เราออกไปให้อ่ะพี่โอ๊ตคุณท่านผู้ฟังฮะคุณฟิวเป็นพยานนะคุณฟิวครับมีกิจกรรมอะไรดีๆชวนผมบ้างสิได้ครับได้ครับยินดีมีตลอดช่วงนี้ฟิวก็ไปหลายๆหมู่บ้านขึ้นหลายๆดอยแล้วก็ตั้งใจว่าอะไรที่เราพอจะสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือคนที่เขาต้องใช้คำพูดว่าไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้โชคดีเหมือนพวกเราหลายๆท่านเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยเหลือให้เขาสามารถที่จะได้แฮปปี้ขึ้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ได้อะไรที่มันสปอยเกินไปหรืออะไรที่มันผิดเกินไปก็พยายามทำแบบนี้อยู่ครับผมเห็น Facebook คุณฟิลมีบ้านหลังนึงที่ไฟไหม้เออเป็นยังไงบ้างฮะก็คืออันนี้คือจังหวัดน่านเหมือนกันหรือเปล่าจังหวัดน่านเหมือนกันครับเขาชื่อว่าเป็นโอ้อยู่ดีฟุกก็ลืมชื่อฟุกต้องขออภัย อยู่ดีฟุกก็ลืมชื่อขึ้นมาทันทีเลยคือเขาเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านชาวลัวเนี่ยก็เป็นชาวชาติพันธุ์เดี๋ยวนี้ขอนอกเรื่องก่อนดิจิตอลก่อนนะคุณผู้ชมเขาเนี่ยเป็นบ้านที่แต่เดิมเนี่ยคือถนนเข้าไม่ถึงแล้วต้องเดินไปหลายชั่วโมงแล้วก็ถนนเพิ่งเข้าถึงได้ไม่นานแล้วก็บ้านเขาลักษณะคือเป็นบ้านรั้วโบราณนะคือจะเป็นหญ้าคาที่หญ้าแฝกหรือหญ้าคาผมไม่แน่ใจอ่ะเป็นแบบลึกๆยาวๆแบบครอบทั้งบ้านเลยก่อนหน้านี้มีประมาณ20หลังคาเรือนตอนเนี้ยเหลืออยู่7แล้วก็ล่าสุด1ในตอนแรกมี8แล้วก็เพิ่งไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยคุณตาคุณยายที่เขาอยู่บ้านนี้เขาเล่าให้ฟังว่าก็เขาก็ทำกับข้าวแล้วแหละก็คือเขาก็ใช้ถ่านใช้อะไรไปแล้วก็ชาวรั้วป่ะฮะชาวรั้วบ้านป่ากรรมใช่ไหมฮะใช่บ้านป่ากรรมในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือก็ขับรถเข้าไปประมาณชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยชั่วโมงกว่าก็เข้าไปถึงทางก็ค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันแล้วพอไปถึงปุ๊บก็เห็นเลยว่าบ้านเขาสภาพไม่เหลืออะไรเลยก็เราได้ยินข่าวแล้วก็เลยเข้าไปดูว่าช่วยอะไรได้บ้างก็เอาเงินที่พี่น้องหลายๆคนบริจาคเข้ามาสนับสนุนเขาไปประมาณ 5,000 บาทก็ถามเขาว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยเขาต้องใช้งบเท่าไหร่ในการปลูกบ้านประมาณ 12,000 บาทครับสามารถปลูกบ้านให้เขาได้ทั้งหลังเราก็สนับสนุนไปบางส่วนที่เราพอจะสามารถช่วยเหลือได้แล้วเดี๋ยวจะลองติดตามไปดูว่าเงินที่เราบริจาคเขาไปจะสามารถใช้ได้คุ้มค่ากับที่เราให้เขาไปมากน้อยขนาดไหนครับขอบคุณทุกท่านหลายๆท่านที่สนับสนุนเข้ามาด้วย
ร่วมใจช่วยกันฮะดีครับครับแล้วสำหรับสัปดาห์นี้คุณปิวคือครับจริงๆเนี่ยที่ผมสัญญาไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะมันมีงานหนึ่งคือThailand Crypto Expo ครับนะฮะนี่ผมก็เพิ่งกลับมาเลยฮะจากไบเทคบางนารีบกลับมาเลยนะฮะหน้ายังมันแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าในงานมีอะไรบ้างแต่ว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ฮะคือโหเป็นสัปดาห์ที่ร้อนของโหหลายคนเนี่ยร้อนจริงๆนะครับคือทุกวิกฤตเนี่ยซ้อนวิกฤตแล้วก็ซ้อนวิกฤตนะครับหลายสิ่งหลายอย่างปะทะกันมาเนี่ยเอาจริงๆหลายท่านตกใจกับเรื่องของกรณีของเหรียญลูน่ากับ UST นะครับ UST อย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังฮะวันนี้ไม่ได้มาเล่าว่าลูน่ากับ UST เกิดอะไรขึ้นเรื่องเล็กมากผมบอกเลยเรื่องเล็กเรื่องถามว่าถ้าจะตามวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ยาวแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วครับผมว่ามีหลายสื่อเนี่ยพูดไปถึงไปแล้วพูดไปหมดแล้วใช่พูดไปหมดแล้วนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพูดภาพใหญ่คือมันจิ๊กซอว์มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นจำได้ไหมครับว่าเราจะพูดอยู่ในรายการทุกครั้งว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วปี2565เนี่ยก็คือเป็นปีที่เราจะต้องระมัดระวังจริงถ้าเราจะดำเนินการอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทเนี่ยเราอยู่ๆมันแข็งปี๊ดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะค่าเงินเยนร่วงหนักเนี่ยครับต่ำสุดในรอบ20ปีนะฮะถ้าถามว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะคือมีทั้งตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับสองสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นมากสูงมากในรอบ40ปีนะฮะโหดมากจริงๆเงินเฟ้ออินฟลักชันโหดมากนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ทั้งหมดเนี่ยที่กำลังบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกใช่ไหมผู้ที่บอกว่าจะไปลงทุนจะลงทุนที่ไหนดีเพราะตลาดหุ้นเราเนี่ยร่วงแล้วไม่ใช่แค่ร่วงในไทยนะฮะเอเชียก็ร่วงครับแล้วก็ตอนนี้มันมีคือไม่อยากจะให้ผู้แพนิคคือให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมดีครับแล้วเราค่อยเลือกกลยุทธ์ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงอืมดีครับผมว่าในการที่มาพูดกันว่าโอ้โหเห็นไหมลงทุนคริปโตไปเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ๊งไม่เข้าท่าแบบ UST ผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ใช่คือการจะทับถมมันพูดง่ายแหละเอาที่เราบอกคืออธิบายให้คุณฟังทราบก่อนว่าเราสองคนไม่ได้เป็นเหยื่อหรือไม่ได้เป็นผู้เสียหายของกรณีนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่แฟร์ที่อยู่เราจะมาบอกว่าโอ้ยรู้อะไรไม่สู้รู้เงี้ยใช่ไหมมันนี่ประโยชน์เราลองดูดีกว่าว่าบทเรียนอะไรที่เราสามารถได้เข้าใจจากมันได้บ้างดีกว่าถูกต้องฮะถูกต้องผมก็เลยเนี่ยสรุปวันนี้สัปดาห์นี้ผมก็เลยไม่รู้จะใช้หัวข้ออะไรดีผมเลยคิดว่าใช้หัวข้อว่าเกมของตาอยู่แล้วกันตาอยู่เหรอครับเกมของตาอยู่ฮะตาอยู่คือที่ได้พุงปลาไปเต็มๆเลยไม่รู้แหละแต่มีตาอยู่นะฮะแล้วผมคงไม่ได้บอกว่าเฉลยแล้วกันให้ท่านผู้ฟังลองฟังไปเรื่อยๆผมกับคุณฟิวคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยจะเลือกเป็นอยู่ฝั่งตาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วผมว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนแห่งการตั้งต้นไม่ใช่แค่ในไทยนะผมขออนุญาตใช้คำพูดของพี่ชายคนหนึ่งนะที่ผมรู้จักนะครับก็คุยหูสกสัปดาห์นี้วุ่นวายมากเลยเมื่อวานโทรมาบ่นเซนทำไงดีผมจะช่วยอะไรจะบ้างเสร็จปุ๊บเดือนนี้ขออนุญาตนะครับแบบชิปสุดๆหาไม่เจอละนี่คือเรื่องคริปโตหรือว่าเรื่องธุรกิจของเขาโดยทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับคริปโตทั้งหมดเลยแล้วบอกว่าเดือนนี้คือเป็นพี่ชายที่สุดค่อนข้างสูงอายุแล้วพูดใช้คำพูดนี้ครับบอกว่ายังกับพฤษภาธรรมินเนี่ยมันวุ่นวายมากโอ้โหย้อนไปปี34เลยเหรอ34 35เลยเหรอทำไมแต่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะฮะไม่ใช่เรื่องการเมืองว่าเราจะมีเรื่องตั้งผมก็เลยเอาขออนุญาตใช้ชื่อนี้ละกันนะครับว่าเป็นอาทิตย์นี้จะมาคุยสรุปสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นใครสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้นะแต่ว่าผมว่ามันคือเกมของตาอยู่ในเรื่องของพฤษภาคมปี2022เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มจากการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีตัวเลขเงินเฟ้อสูงมากจนเฟดนะครับก็คือได้ทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นปรับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ขึ้นมาเนี่ย 3% อยู่ที่ 3% แล้วนะฮะจากตั้งแต่ 0.25% จนไปถึง 3% แล้วตอนนี้คาดว่าสิ้นปีเนี่ยต้องมี 3.5% หรือมากกว่าอันนี้คือเขาคาดการณ์หมายความว่าอะไรเมื่อมีคนให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นแน่นอนคนก็จะเอาเงินที่เคยอยู่ที่อื่นเนี่ยเฮ้ยมาฝากกับพันธบัตรของการลงทุนในสหรัฐดีกว่าเงินเลยมันเดยดูดกลับละ
นะดูจับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้สหรัฐเนี่ยเริ่มดำเนินการเศรษฐกิจเขาเดินได้แล้วนะครับทั้งที่ทั่วโลกตอนที่เกิดภาวะอะไรฮะราคาของสูงขึ้นครับอินเฟลชันแหละคือเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจช้าแต่ว่าเงินเฟ้อแรงเงินเฟ้อแรงมากนะครับเงินเฟ้อแรงสหรัฐอเมริกาก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้ถูกไหมฮะดังนั้นไม่แปลกราคาของสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นค่าต้นทุนพลังงานสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเลยเกิดภาวะที่วิกฤตซ้อนวิกฤตและวิกฤตของมันอีกหลายรอบนะเอาเป็นว่าตอนนี้เงินเนี่ยให้เห็นภาพง่ายๆเงินเนี่ยไปหาที่มันคิดว่ามันมั่นคงนั่นคือนิสัยของเงินจะแบบนี้อยู่แล้วเงินจะไหลไปที่ที่มีผลประโยชน์สูงที่สุดเสมอผลตอบแทนสูงที่สุดเสมอถูกต้องดังนั้นเนี่ยแปลไว้ก่อนนี่คือต้นเหตุเรื่องนึงนะครับถามว่าวันนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมว่ายกตัวอย่างง่ายๆวันนี้นะฮะวันนี้ถามว่าแล้วทำไมเงินเยนเนี่ยมันร่วงผมว่าทำไมต้องพูดเงินเยนก่อนเพราะอย่าลืมนะฮะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับปี2540ต้นเหตุของวิกฤตการเงินของเอเชียก่อนเนี่ยคือเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นต้องย้อนกลับไปก่อนเลยนะ40นี่ญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ไทยเหรอมันเริ่มจากญี่ปุ่นเหรอก่อนหน้านี้คือเป็นวิกฤตการเงินของเอเชียนะครับตั้งแต่ปี2533เนี่ยมันจะมีเรื่องของวิกฤต loss decade คือ20ปีที่หายไปเลยเป็นหลัก10 20ปีจำได้ไหมที่ญี่ปุ่นหายไปเลยที่บอกว่าเศรษฐกิจหายไปเลยแล้วทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มหนี้สาธารณะนะครับเป็น 100% จนปัจจุบันเนี้ยหนี้เนี่ยจำไว้ให้ก่อนนะฮะหนี้ปัจจุบันของญี่ปุ่นตอนเนี้ยคือหนี้สาธารณะอยู่ที่ 270% ต่อ GDP แปลไว้ก่อนของไทยตอนเนี้ยอยู่แค่นะอยู่ที่ประมาณสัก 7-80% ตอนนี้โอ้โหตอนนี้ร้อนละถามว่าถ้าดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้นะครับดอกเบี้ยถ้าหนี้สินสูงขนาดนี้นั่นหมายความว่าอะไรญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะปรับเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆของธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เพราะดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเนี่ยต่ำมากนะครับต่ำมากๆต่ำคือติดลบ 0.1% เนี่ยดังนั้นหมายความว่าอะไรถ้าวันนี้นะฮะเงินที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้สหรัฐขึ้นมาเนี่ยจาก 0.25% ขึ้นมาตอนนี้ 3% แล้วเงินทั่วโลกเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งการลงทุนใช่ไหมผมพูดง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็ถูกดูดกลับไปที่สหรัฐอเมริกาครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าญี่ปุ่นบอกว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะดึงเงินกลับถูกไหมฮะต้องการให้มีเงินเนี่ยจากไม่ได้เอาเงินอยากให้คนถือเงินเยนเนี่ยไม่ใช่ไปแลกเงินเยนเนี่ยไปถือเงินสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเพราะถ้าเกิดอะไรถ้ามีความต้องการเงินของ US ดอลลาร์สูงหมายความว่าอะไรฮะเงินดอลลาร์มันจะแข็งตัวมันจะแข็งค่าขึ้นแข็งค่าถูกต้องเพราะมีดีมานด์สูงถูกไหมฮะเมื่อมีดีมานด์สูงดังนั้นเนี่ยจะค่าเงินยูโรใช่ไหมครับหรือค่าเงินอย่างเยนเนี่ยเองเนี่ยนะครับก็เลยร่วงลงมาเพราะซัพพลายกับดีมานด์อันนี้ปกติดังนั้นหมายความว่าอะไรคิดดูฮะผมบอกว่าวันนี้ผมเอาเงินมีเงิน100บาทไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ดอกเบี้ย -0.1% คือคุณเสียตังค์อ่ะคุณเสียตังค์ในการฝากเงินอ่ะมันอยู่ที่นี่อ่ะแต่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 3% อ่ะแน่นอนเราก็ต้องไปตรงนั้นนี่คือเรื่องละ2ญี่ปุ่นบอกว่าจะปรับดอกเบี้ยได้ไหมปรับยากมากแค่แฟกเตอร์เดียวเมื่อกี้ที่ผมพูดแบบง่ายๆนี่สาธารณะนี่สาธารณะถ้าคุณเพิ่มดอกเบี้ยนี่ของคุณเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มนะแล้วทำยังไงดังนั้นไม่แปลกใจฮะถ้าญี่ปุ่นพอเกิดเรื่องเนี่ยมันคือเงินเยนออกค่าต่ำสุดในรอบ20ปีนะครับแล้วยังไม่พอฮะอ่อนค่าร่วงลงนักนี่ซับถึงแค่วันศุกร์นะวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะอ่อนค่าร่วงลง14วันติดต่อกันนะครับเป็นระยะเวลามากที่สุดนานที่สุดในรอบ50ปีโอ้โหแปะไว้ก่อนเพราะเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยบอกว่าทำไมต้องพูดอเมริกาฝั่งอเมริกาก่อนนะครับก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหลักๆแหละนะครับทีนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างถามว่ายกตัวอย่างอะไรที่ใกล้ตัวคือญี่ปุ่นก่อนถามว่าเอ้ยคนก็จะบอกว่าวันนี้เฮ้ยคุณโทษผมเจอทุกวันแลกเงินเยนดีไหมจะไปเที่ยวตรงนี้ผมบอกถ้าไปเที่ยวแลกเลยถ้าจะไปเที่ยวแลกเลยแรกเดียวแรกเลยจากแต่ถ้าคุณคิดว่าจะลงทุนคุณศึกษาให้ดีก่อนใช่นะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกฮะถ้าคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่หนึ่งคุณซื้อเนี่ยเพื่อใช้อรรถประโยชน์ใช้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณซื้อเพื่อจะเก็งกำไรหรือลงทุนหรือคิดว่าซื้อไปเนี่ยเพื่อเป็นสินทรัพย์ในระยะยาวนะครับซื้อไปเป็นสมบัติอ่ะอยากจะถือเยอะเฮ้ยอนาคตต้องดี
คิดเยอะต้องดังนั้นเนี่ยถามว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาคาดการณ์ว่าตอนแรกเดิมเนี่ย100เยนเท่ากับ1 US ดอลลาร์ครับนะครับวันนี้เขาอยู่ที่ราวๆสัก120ประมาณ130ประมาณนั้นละเยนต่อ1 US ดอลลาร์หมายความว่าอะไรเงินเยนอ่อนเนี่ยประมาณสัก 30% ละครับร่วงลงมาเนี่ย 30% ละกลมๆนะฮะและตอนนี้สิ่งที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะต้องทำคืออะไรฮะถ้าอยากให้เงินเยนเนี่ยมีไม่อ่อนขนาดนี้ก็ต้องหาทางที่จะหาขาย US ดอลลาร์แล้วเข้าไปซื้อเยนเพราะตอนนี้มีแต่คนจะขายบางทีคนแต่จะเอา US ดอลลาร์ดังนั้นตอนนี้คีย์เวิร์ดเลยเนี่ยตอนนี้มีแต่คนขาย US ดอลลาร์ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้คงมีแต่คนซื้อ US ดอลลาร์ขายเยนสิ่งที่ทางญี่ปุ่นจะทำในประเทศญี่ปุ่นเราต้องทำเพื่อรักษาเสถียรภาพธนาคารญี่ปุ่นจะต้องทำคือต้องเข้าซื้อเยนและเทขาย US ดอลลาร์เพื่อให้มันบาลานซ์ในเรื่องของการเงินนี่คือสตอรี่เดียวกันเลยฮะกับการที่วิกฤตเอเชียเกิดขึ้นในปี2540อ๋ออย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเริ่มจากอย่างนี้เลยเหรอเป๊ะผมเอางี้ท่านผู้ฟังถ้าฟูท่านผู้ฟังแล้วบอกเฮ้ยมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นเอางี้ใช่แต่เรามีเวลาน้อยแต่นี่คีย์เวิร์ดพอคีย์เวิร์ดแตกก่อนผมได้บอกว่านี่นะนี่คือสาเหตุพอสาเหตุเสร็จเกิดขึ้นหมายความว่าอะไรฮะกลับมาที่ต้มยำกุ้งแล้วผมจะบอกว่ากรณีของต้มยำกุ้งกับกรณีของเหรียญลูน่าเหมือนกันเลยทีเนี้ยพอเหรียญลูน่าถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับภาพลงคริปโตไหมบอกมันแค่เรื่องหนึ่งในเซี่ยวนึงของเรื่องของคริปโตแล้วกันเพราะอย่างนี้ต้องนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราจะปรับตัวยังไงตอนท้ายนะครับผมพยายามจะให้1ชั่วโมงเนี้ยสรุปให้เร็วที่สุดนะฮะอย่างนี้ฮะในเรื่องของเหรียญลูน่าเนี่ยมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในชนวนต้นเหตุกับวิกฤตในอีกหลายเรื่องไม่ใช่แค่คริปโตเพราะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่เลวร้ายกว่าผมว่าที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะทำยังไงเราจะจัดการกับประเทศไทยยังไงใช่ไหมครับเพราะวันนี้ค่าเงินเราอ่ะอยู่ค่าเงินอยู่ๆเราก็แข็งค่าขึ้นมาถ้าเกิดใครดูกราฟเทคนิคอลเนี่ยของเงินเยนเนี่ยในฐานะที่ฟูเทรดฟอเร็กซ์อยู่นะครับเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มา 100% หรอกแต่อธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่ามันอยู่ในจุดที่มันถึงแนวรับอ่ะแนวรับแนวรับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีมากๆคือย้อนกราฟกลับไปดูมันไม่เคยมาถึงจุดที่มันต่ำขนาดเนี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงยื้อยุดฉุดกระชากอยู่ที่ประมาณเนี้ยสู้กันอยู่ที่ประมาณเส้นเท่าเนี้ยกระโดดขึ้นกระโดดหน่อยกระโดดขึ้นกระโดดหน่อยมากเลสเซประมาณสัปดาห์นึงแล้วเท่าที่ฟูได้ดูกราฟมาอย่างต่อเนื่องถูกต้องแล้วหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยมันจะถึงจุดที่มันพลิกกลับไหมเพราะว่าท่าทางตอนนี้มันสู้กันอยู่คือมันก็ยังเจอแนวรับสำคัญเขาเรียกว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่มันก็ยังไม่ได้ทะลุลงไปขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพลิกกลับมาได้แล้วทำให้กลับขึ้นมาได้มันก็ยังไม่เห็นก็ยังลุ้นกันอยู่ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรทำให้เรากลับมาได้อย่างนี้ฮะคือก่อนที่เหลืออีก5นาทีเนี่ยผมว่าเรามาพูดสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ตัวทุกท่านไม่ต้องห่วงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ค่าเงินบาทเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเกือบ35บาทนะครับต่อ1 US ดอลลาร์ซึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไป5ปีเนี่ยนะครับย้อนกลับไป5ปีเราจะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆสัก33บาทกว่าครับครับนะครับทีเนี้ยตอนแข่งเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดนะครับในรอบ5ปีเนี่ยแข็งค่ามากที่สุดอยู่ประมาณช่วงต้นปีนี้เองก็คือ18กุมภาพันธ์นะครับในช่วงนั้น18กุมภาพันธ์2565อยู่ที่ 32.14 บาทต่อ1 US ดอลลาร์และอยู่ตอนนี้เราพุ่งขึ้นมาละขึ้นมาอยู่ที่นะครับอยู่ที่เกือบ35บาทถามว่าตอนนี้คืออะไรอยู่แถวต้านแนวรับคนไม่เทรดไม่เป็นไรเราแปะไว้ก่อนนะครับถามว่าเรามาดูตลาดเซ็ตตลาดหุ้นเพราะตอนนี้หลายคนก็เริ่มละเฮ้ยมันถึงแนวรับหรือยังแนวรับคือแนวถอยหรือยังที่เราจะถอนตัวเพราะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มมีเห็นสัญญาณแรงซื้อขายออกจำได้ไหมที่ตอนต้นผมบอกว่าทางประเทศสหรัฐทางธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังนั้นเงินเนี่ยไม่ใช่ถอนจากแค่ประเทศญี่ปุ่นฮะถอนจากทั่วโลกเลยแล้วไปลงที่สหรัฐอเมริกาประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้หมายความว่าอะไรเงินเยนอ่อนแต่ว่ามีคนถอนเงินเนี่ยเพื่อจะไปอยู่ในทางดอลลาร์สหรัฐแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเงินบาทแข็งไม่เป็นไรแต่เรากำลังจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตอนนี้
เราในรอบ5ปีที่ผ่านมาเราเคยไปอยู่จุดแนวต้านรับ 3,000 ประมาณ 1,800 กว่าเราไม่เคยทะลุไปถึง 2,000 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วกันนี่คือเซตเนี่ยนี่คือเซตพอเซตพอกลับมาฮะเซตเนี่ยต่ำสุดนะครับในรอบ5ปีเนี่ยอยู่ช่วงมีนาคมนะครับปี2563ต่ำสุดตอนนั้นเนี่ย 1,200 มั้ยใช่ประมาณนั้นแต่เหลือต่ำสุดตอนนั้นเนี่ย1,099 เลยฮะ1,099 1,001 ประมาณนั้นแล้วก็กลับมาที่พอกลับเหมือนจะขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงคือตอนนี้คือพอไปถึง 1,600 1,700 ร่วงลงมาทุกทีแล้วตอนนี้ถ้าทุกท่านไปดูเนี่ยนะฮะว่าเงินถ้าคนที่ไปขายออกคือใครคือต่างประเทศทั้งนั้นเลยที่ขายครับทีนี้พอต่างประเทศที่ขายออกมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดทำให้ราคามันร่วงเนี่ยก็ฐานบางส่วนใหญ่ที่เงินเนี่ยมาจากเงินทุนของต่างประเทศของนักลงทุนกับสถาบันต่างประเทศครับทีนี้หลายคนก็คาดการณ์ว่าเซตของเราเนี่ยดัชนีเซตของเราจะร่วงเนี่ยบางสำนักเนี่ยบอกว่าอาจจะมีเห็นร่วงเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมคือ 1,000 เซต 1,000 นะไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดมาเพื่อบอกว่าสร้างเหตุนะแต่เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้มีคนคาดการณ์ไปอย่างนั้นนะฮะแล้วมาดูฮะถ้า1คือตลาดหุ้นของเราเริ่มเห็นร่วงค่าเงินเราแข็งแต่กลับมาดูฮะถ้ากลับไปดู Bitcoin Bitcoin เนี่ยนะฮะ Bitcoin ตอนนี้ราคาอยู่ราวๆสัก 29,000 นะครับเกือบ 30,000เหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐตอน1 Bitcoin นะครับถามว่าแล้วดัชนีเนี้ยนะครับถามว่าเป็นรอบต่ำถ้าเราไปเอาแค่รอบ5ปีเนี่ยนะครับรอบ5ปีเนี่ยเราเห็นว่ารอบต่ำสุดเนี่ยครับอยู่ที่ราวๆแค่26,000รอบ5ปีจะอยู่ที่ถ้าย้อนกลับไปนะก่อนปี2021เนี่ยรอบประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยนะครับต่ำสุดเนี่ยนะครับก็คืออยู่ราวๆสักประมาณช่วงปลายปี2020คือ2563ดังนั้นเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าแนวรับที่สำคัญของบิตคอยเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ราวๆสัก 20,000 ต้นๆก็ 600,000 กว่ากลับมาเหมือนเดิมใช่ถามว่าทั้งหมดที่พูดไปถึงเนี่ยทำไมต้องพูดยาวๆกำลังจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราเริ่มเห็นหายนะแต่ต้องอธิบายนี้ก่อนที่จะไปพักผมเบรกก่อนต้องไปพักก่อนสั้นๆก่อนว่าแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างระหว่างครั้งนี้กับวิกฤตครั้งก่อนก็คือก่อนหน้านี้ค่าเงินบาทเรามันถูกฟิกค่าคงที่และณตอนนี้เราเข้าใจว่าเรามีทุนสำรองที่เยอะพอที่ทางแบงก์ชาติก็จะยืนยันว่าเอ้ยเรามีพอเรามีกระสุนเพียงพอนะที่ไม่ได้เหมือนกับตอนนั้นที่ทุนสำรองระหว่างประเทศอ่ะมันไม่เท่ากันกับตอนเนี้ยเราพักกันก่อนครู่เดียวผมต้องเบรกอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวหาว่าเราสร้างฝันร้ายเกินไปแต่ว่าพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่าบทเรียนอะไรที่เราต้องเข้าใจและเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างช่วงนี้พักครู่เดียวครับครับDigital Digest โดยปรัชญาอลเอกและธนพงษ์พันธ์ธัญรัตกุลสนับสนุนโดย Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอด้วย Standard Dice Propolis บรรเทาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้ไหมกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยรสชาติเป็นไงจึ้งตาชเป๊ะฟินเฟิร์มเอาจริงๆกาแฟเขาช่อง3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมกาแฟเขาช่อง Less Sugar โอเคเขาช่องรสแท้กาแฟไทยจากหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมที่รวบรวมเรื่องจริงในผลแห่งการกระทำโดยปลายปากกาของทอเลียงพิบูลวันนี้เรารวบรวมเรียบเรียงและเพิ่มอรรถรสในการฟังมาไว้บนหน้าปัดวิทยุกับรายการปัดฝุ่นวรรณกรรมเล่าเรื่องโดยเล็กอารตีกฎแห่งกรรมวรรณกรรมอันทรงคุณค่าจากหนังสือสุดพอดแคสต์และวันนี้บนวิทยุและบนออนไลน์ทั่วโลกแล้วพบกันเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์ใน Coffee Break เวลาดี 4:00 นตลอดทั้งสัปดาห์เรื่องราวที่ร้อนระอุในบ้านเมืองและทั่วโลกเราจะเจาะลึกทุกประเด็นร่วมหาทางออกแล้วจับทิศทางทุกเรื่องราวไปด้วยกันกับคนข่าวตัวจริงในรายการ
ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ ที่ชัยรัตน์ กมลเนตรนวลจันทร์อนัญญาตั้งใจตรงและเพ็ญพันธ์แหลมหลวงร่วมด้วยผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทยทั่วประเทศเข้มข้นร้อนจัดชัดยิ่งขึ้นในข่าวเด่นสุดสัปดาห์เต็มอิ่มชั่วโมงครึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังครบทรงชาติ6โมงเย็นรายการ Digital Digest โดยปรัชญาอลเอกและธนพงษ์พันธ์ธัญรัตกุลสนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอโดยบริษัทมอสแลบจำกัดสวัสดีครับก็เดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Digital Digest นะฮะวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยช่วงแรกนะครับผมกับคุณฟิลปัจจาเนี่ยนะครับก็คุยไปแล้วนะฮะเรื่องของสถานการณ์โลกนะครับในวันนี้เนี่ยกับหัวข้อในเรื่องของเกมของตายอยู่นะครับ okay. บทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะแล้วเรามาดูว่าพฤษภาคมเนี่ยที่ผมเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นพฤษภาธมินเวอร์ชันปี2022ไม่ใช่ของไทยนะของโลกมันจะเป็นยังไงอย่างนี้ฮะผมว่าบทเรียนที่เราจะได้รับเนี่ยฮะพอฟังกลับไปเนี่ยคือเราไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอ้ยใครผิดใครถูกนะครับไม่ใช่เรามาเรียนรู้เราจะอยู่กับมันยังไงดีกว่าเราจะอยู่ยังไงให้เรารอดนะครับให้เรากำไรนะครับนี่สิ่งสำคัญผมพูดอย่างนี้ทำไมต้องอยากมาพูดเรื่องของเหรียญลูน่านะครับเหรียญลูน่ากับกรณีต้มยำกุ้งปี2540ผมว่ามันคล้ายกันมากเลยในเรื่องของตัวละครที่เล่นมีเพลเยอร์ครบเหมือนกันเลยนะครับถามว่าพอท่านผู้ฟังฟังจบก่อน6โมงเย็นเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าแล้วมันเกิดกรณีอย่างไรอย่างนี้ฮะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนตอนเหรียญลูน่ากับเหรียญ UST ที่ร่วงเนี่ยร่วงจนเหลือไม่เหลือมูลค่ากลับไปต้องบอกเลยนะเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือโลกของคริปโตซึ่งคริปโตเนี่ยประกอบไปด้วยหลายๆอย่างเหรียญลูน่ากับเหรียญ UST เนี่ยนะครับไปอยู่ในหมวดของ stable coin ไม่เกี่ยวอะไรกับบิตคอยที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ใช่ NFT นะครับไม่ใช่เมตาเวิร์สนะครับและไม่ใช่ยูทิลิตี้โทเค็นแล้วก็อินเวสเมนต์โทเค็นผมได้ประเภทให้ชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยหมวดที่เราเห็นหายนะที่เกิดขึ้นจะได้หายนะก็ได้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นเหรียญร่วงเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยเป็นแสนล้านเลยนะครับร่วงลงมาได้ยังไงนะครับก็เรามาดูฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำว่าตัว stable coin อยู่นะครับ stable coin เนี่ยถามว่า stable coin มันเหมือนอะไรมันเหมือนว่าเราจะพยายามให้นะครับให้ทางเหรียญลูน่าเนี่ยนะครับ1เหรียญลูน่าเท่ากับ1 UST นะครับก็คือเท่ากับ1 US ดอลลาร์เสมอนี่คือการตึงราคาแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่า UST เนี่ยไม่ใช่ดิจิตอลดอลลาร์นะไม่ใช่ USDT ด้วยที่ทางบริษัทลูน่าเขาสร้างมาที่อ้างว่าเฮ้ยมันจะเป็น stable ของ US ดอลลาร์นะแล้วมันก็จะมีกลไกแมคานิซึมว่าถ้าเกิดว่าลูน่าหรือว่าอะไรมันมีดีมานด์กับซัพพลายมันจะแยกไปซื้ออีกเหรียญนึงแล้วก็จะเบิร์นเหรียญนึงทิ้งเพื่อสร้างดีมานด์กับซัพพลายให้มันเท่ากันแบบนี้เสมอใช่ดังนั้นแปะไว้ก่อนผมจะพูดให้ตรงกันเลยว่าแล้วเรากับต้มยำกุ้งไอ้ลูน่ากับต้มยำกุ้งเหมือนกันยังไงนึงมีการตึงราคาให้เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยของลูน่าคือเท่ากับ1 UST นะครับหรือ1 US ดอลลาร์นะครับส่วนเงินบาทนะปี2540พยายามที่ตึงที่1 US ดอลลาร์เท่ากับ25บาทนี่คือ1มีการตึงราคาละนะครับ2ก็คือที่คุณฟิลพูดขยายความฮะทางลูน่าเนี่ยตั้งตัวลูน่าฟาวเดชั่นนะครับก็คือถ้ามาช่วยทำให้บริหารจัดการเนี่ยในเรื่องของ UST นะครับก็คือให้มีการบริหารจัดการตักค่าเงินของเขาละกันเพื่อให้ค่าเงินเนี่ยคงค่าทับ1เท่ากับ1 UST เสมอนะครับดังนั้นหน่วยงานเนี้ยลูน่าฟาวเดชั่นเทียบเท่ากับอะไรฮะเทียบเท่ากับธนาคารแห่งประเทศไทยในยุค2540ว่ามีการที่จะต้องการตรึงราคาเงินบาทให้เท่ากับ25บาทต่อ1 US ดอลลาร์นี่คือความเหมือนกันนะดังนั้นกลับมาก่อนที่จะวิเคราะห์ต่อท่านผู้ฟังฮะสิ่งที่เกิดขึ้นโลกของการเงินเรื่องของธุรกิจมันจะมีเรื่องของเป็นเรื่องของซีโร่ซัมเกมเสมอเมื่อมีคนเสียก็ต้องมีคนได้ประโยชน์ถูกต้องดังนั้นคำถามฮะทุกท่านจะรู้เลยถ้าถามว่าแล้วปี2540ที่ต้มยำกุ้งเกิดเนี่ยใครได้ประโยชน์แน่นอนทุกคนก็บอกว่าจอร์จโซลอสกับเฮดฟันไงที่ได้กำไรจากการที่เงินบาทเนี่ยนะครับร่วงลงไปนะครับจาก25บาทไป560กว่าบาทเนี่ยในยุคนั้นนะครับในยุคนั้น
ตอนนี้เช่นเดียวกันคำถามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหรียญลูน่ากับ UST ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เราถือว่าเป็น stable coin เนี่ยประเภทหนึ่งของคริปโตเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี้ยใครได้ประโยชน์อื้อถูกมั้ยฮะใครครับล้มพอล้มไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการนะเขาไม่รู้ว่าคือใครเขาไม่เปิดเผยตัวฮะแต่รู้ว่ามีคนทำหน้าที่ที่จะทำโจมตีโจมตีและ UST ให้ล้มหายไปตายจากไปเลยเขาก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นกลุ่มไหนแต่มันแค่ไม่ชัดเจนเท่านั้นไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่ทำไมถึงจับได้ว่าต้องมีคนสร้างเหตุการณ์นี้ฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไปดูในเรื่องของการมีการเทขาย UST อย่างหนักในตลาดของ Binanceตลาดไปนะคือตลาด exchange คริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีการถ่ายเยอะเขาก็มีการแท็กเรื่องราวเข้าไปบอกว่าอ่ะงั้นถามว่ากรณีเนี้ยที่เขาทำมาตั้งแต่ประมาณช่วงมีนาคมประมาณแค่2ไม่เกิน3เดือนเนี้ยนะครับเขากำไรเนี่ยถ้าบทวิเคราะห์ถูกนะครับหลายสำนักถูกเนี่ยคาดว่าคนที่โจมตี UST กับ Luna เนี่ยจะได้กำไรจากการโจมตีเนี่ยประมาณราวๆสัก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทโอ้แต่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยกำไรไม่ได้เยอะนะพี่พลไม่ได้นะพูดตรงๆเพราะว่าที่ผมบอกว่าไม่เยอะเพราะแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดดูวอลลุ่มของลูน่าเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยมันประมาณ 30,000 ล้านน่ะคือ 30,000 น่ะประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ล้านน่ะดังนั้น US นะดังนั้นก่อนหน้าเนี่ยเขาต้องใช้เงินจำนวนมากในการซัดอ่ะเพราะว่าเข้าใจว่าต้องเข้าใจแบบนี้ว่าที่เขาซัดเนี่ยเหตุผลนึงก็เพราะว่าเขาต้องยอมรับว่าเจ้าของลูน่าก่อนหน้านี้ก็ใช้คำพูดหรือว่ามีการออกมาใช้ให้คนหมั่นไส้เยอะต้องยอมนะจริงๆคือล่อไปล่อเขาเยอะก็เลยอาจจะโดนแบบนี้เต็มๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการหมั่นไส้นั่นแหละถูกต้องฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นกลไกแล้วแต่ถึงบอกไงพี่กิ้งฟีเวอร์ไม่เยอะนี่ใช่มันไม่เยอะแต่เราเข้าใจเองว่าเฮ้ยมันดูเหมือนเยอะผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยลูน่าเนี่ยstable coin เนี่ยมันอีกเรื่องนึงทีนี้ผมเลยย้ำไงว่า Bitcoin ที่ร่วงลงมาเนี่ยอยู่จะราวสักร่วงลงมา 20-30% จาก 40,000 เนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ 30,000 เนี่ยมันก็ร่วงลงมาแค่ 20-30% จะไปตื่นอะไรล่ะในเงี้ยค่าเงินเยนยังร่วงขนาดนี้เลยแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกก็ร่วงกำลังจะบอกว่าอันนี้ขออนุญาตเข้ามาแตะเรื่องนี้นิดนึงนะแล้วผมว่าคุณผู้ฟังถ้าใครติดตามเรื่องนี้คงจะได้ยินคำถามนี้เยอะแล้วผมขอถามพี่พจน์ในมุมพี่พจน์แสดงว่าพี่พจน์มองว่าการที่ลูน่าถูกโจมตีครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการโจมตีความน่าเชื่อถือของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดและมันไม่ใช่ the end of cryptocurrency era ไม่ใช่ฮะอย่างนี้ฮะสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าใจเกมของแต่ละเรื่องสุดท้ายมันจะต้องมีคนเป็นเหยื่อเสมอและสุดท้ายคนที่ทำเนี่ยก็คือเขาเข้าใจเกมว่าเขาจะเล่นยังไงและสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่กรณีเนี้ยมันก็ไม่ใช่กรณีสุดท้ายของวงการเงินไม่ได้บอกวงการคริปโตนะฮะของวงการเงินเช่นเอาเรื่องเล็กๆอ่ะใกล้ตัวที่สุดเนี่ยนะฮะเช่นการหุ้นเนี่ยคนซื้อหุ้นติดดอยไปไม่ได้ดูพื้นฐานเลยว่าพื้นฐานเนี่ยธุรกิจนั้นเป็นยังไงราคาอยู่แค่สมมติยกตัวอย่างนะครับแค่10สตางค์แต่ถูกปั่นไปอยู่ที่10 20 30บาทก็ยังไปซื้อกันนะครับแล้วสุดท้ายคืออะไรฮะอ้าวล่วงลงมากลับมาที่เดิมอยู่ที่ราวสักไม่กี่สตางค์ดังนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของการที่คุณถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณจะเล่นถ้าคุณจะลงทุนหรือคุณจะเก็บกำไรคุณต้องเข้าใจพื้นฐานหรือเข้าใจเรื่องราวสิ่งนั้นดังนั้นนี่คือบทสรุปเลยไม่ใช่เป็นการสะท้อนว่ามันคือคริปโตทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่มันคือตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นถูกต้องฮะแล้วสุดท้ายมันเป็นกลไกการเงินปกติอยู่แล้วที่เงินของโลกนี้จะถูกดูดกลับเข้าไปที่ทางหลักๆก็คือที่ธนาคารกลางสหรัฐตามนโยบายทางการเงินแบบนี้แหละพี่พจน์ว่าพี่พจน์ก็พูดแบบนี้ได้สิเพราะพี่พจน์เนี่ยเป็นคนที่ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเอาเหรียญ ICO ต่างๆนานาพี่พจน์จะตอบข้อนี้ว่ายังไงอ๋อไม่เกี่ยวฮะไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยดังนั้นต้องบอกอย่างนี้เรื่องของการเงินมันกว้างมากหนึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตมองง่ายๆฮะเหมือนถ้าสมมติเราจะทำอะไรก็ตามเราไปซื้อพันธบัตรเราไปซื้อกองทุนใช่ไหมฮะเราไปซื้อเรื่องของออปชันเราไปช็อตเราไปฟอร์เวิร์ดนี่คือเครื่องมือทางการเงินหลากหลายมากมายวันนี้ถ้าผมมองคือเรื่องของคริปโตผมไม่ได้คริปโตเคอเรนซีนะเรื่องของคริปโตมันเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีในการที่จะเอาที่บริษัทต่างๆจะเอามาใช้สำหรับธุรกิจดังนั้นผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือแยกกันเดี๋ยวต้องแยกค่ายไม่ได้มองว่าผมเชียร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เชียร์ดังนั้นไม่ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องดูเงินในกระเป๋าเรามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรามาดูต่อฮะส
ิ่งที่เหมือนกันอย่างแรกคือตึงราคาดอลลาร์25บาทกับลูน่ากับ USD ตึงให้เท่ากับ1ดอลลาร์เท่ากันถูกต้องดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทางนโยบายเนี่ยของประเทศไทยในปีนั้นเนี่ยในช่วงยุคปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะเราให้นโยบายการเงินอิสระมากเลยจะมีคนเข้าคนออกจะกู้เงินจากต่างประเทศเท่าไหร่ก็ได้เราให้เสรีเพราะเราต้องการไปเลยฮะผับการเงินของอาเซียนเพราะตอนนั้นเราจะมองว่าเราจะเป็นเสือตัวใหม่ใช่ไหมของอาเซียนใช่ไหมก็ต้องเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วการกำกับดูแลของเราก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนตอนนี้ถูกต้องแล้วเรามีเสรีทางการเงินเลยใครจะไปเอาเงินเข้าเงินออกต่างประเทศชัดเจนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ฮะปี40ไทยอ่ะนะครับคนไทยจะกู้สูงเยอะมากเพราะช่วงนั้นเนี่ยเรากู้เงินเพราะว่าเรากู้เงินจากเมืองนอกเยอะเพราะดอกเบี้ยเมืองนอกกับถูกนะครับดอกเบี้ยเมืองไทยสูงดอกเบี้ยเงินต่างประเทศมาทิ้งในเมืองไทยอ่ะเป็น 10% นะก็อยู่ได้แล้วใช่แล้วดอกแล้วเรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันอยู่แค่5ปีเท่านั้นเองคือระยะสั้นอ่ะนั้นกู้มาคือกู้เพื่ออะไรเพื่อเก็งกำไรมาละกู้มาเพื่อเก็งกำไรอย่าลืมนะหลายคนคุณพ่อคุณแม่หรือมีคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าหมดตัวเยอะมากเนี่ยเยอะมากเยอะมากเพราะความไม่รู้แล้วกันพอกู้มาเพื่อเก็งกำไรเกิดอะไรขึ้นฮะพอผ่านไปสักไม่กี่ปีคือไม่กี่ปีคือไม่เกิน5ปีเราต้องคืนเงินคืนเงินเกิดอะไรฮะเกิดว่าคนเราต้องเอาเงินบาทมาแลกUS Dollarเพื่อไปคืนเงินกู้แล้วเกิดภาวะอะไรครับตอนนี้ภาวะสะสมขึ้นมาถูกไหมฮะดังนั้นดีมานเหมือนกันเลยฮะดีมานขอบความต้องการUS Dollarจะสูงมากเริ่มเห็นภาพดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยเราพยายามจะฟิกค่าเงินอยู่ที่25บาทแต่ความเป็นจริงก็คือค่าเงินของเราตอนนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงคือมีความต้องการUS Dollarสูงมากนั่นหมายความว่าค่าเงินมันไม่ใช่25บาทแล้วมันต้องมากกว่า25ตอนนั้นก็50ตอนอย่างUS Dollarบาทถูกต้องตอนที่2ครับถามว่าทำไมพูดยาวขนาดนี้เพราะมันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าทางดอสโซลอสและเฮดฟันต่างๆเขารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็เลยรีบแลกเดินเลยไป25บาทต่อ1 US ดอลลาร์ใช่ไหมทำก่อนมีเงิน US ดอลลาร์เยอะๆอยู่ในระบบแล้วงานเอาเงิน US ดอลลาร์นั้นไปแลกเงินบาทในตลาดต่างประเทศนั่นคือตอนนี้ภาวะอะไรภาวะเหมือนที่เริ่มต้นของประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ไม่เหมือนกันนะผมบอกเลยไม่เหมือนกันแต่การเปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยเรารู้ว่ามันจะเกิดความสถานการณ์ที่ไม่ดีเราจะได้บริไม่แน่นอนไม่ปกติอ่ะไม่แน่นอนไม่ปกติอ่ะถูกต้องและสิ่งที่ทำคืออะไรฮะทางธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยจะพยายามแลกเงินบาทเข้ามานะครับก็คือเพื่อเอาดอลลาร์ไปเนี่ยครับคือเอาดอลลาร์มาซื้อดอลลาร์เอาเงินบาทไปซื้อดอลลาร์เพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพแต่สุดท้ายนะครับมันก็หมดตังค์หมดคลังแล้วครับนี่คือที่มาหลักๆดังนั้นเนี่ยมันมีเพลเยอร์หนึ่งก็คือทางจอร์โซลอสและเฮดฟันกลุ่มเฮดฟันต่างๆนะครับและความพยายามของคนกลางที่จะพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่มันเกิดขึ้นก็คือค่าเงินบาทด้วยการซื้อบาทคืนแล้วมันทำให้สำเร็จกลับมาเรื่องเดิมนะความที่คนที่ทำเรื่องนี้นะครับก็คือสามารถที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างค่าเงินบาทก็คือซื้อถูกขายแพงได้กลับมาที่ลูน่ากับ BNT เกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้ใช้วิธีแบบนี้แต่ใช้หลักการเดียวกันคือเขาใช้วิธีการช็อตค่าเงินบิตคอยดังนั้นเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าอะไรเขาไปดูว่าตอนนี้สิ่งที่กลไกเนี่ยมีเหมือนมีธนาคารกลางแห่งประเทศไทยใช่ไหมด้วยลูน่าฟาวเดชั่นการ์ดLFGเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นต้องทำกำไรยังไงดีเขาไม่ได้กำลังทำกำไรจาก UST หรือเหรียญลูน่าครับเขาไปซื้อฮะเขาไปซื้อโดยที่ไปทำวิธีการช็อตบิตคอยหมายความว่าอะไรช็อตบิตคอยที่ราคา 42,000 เหรียญสหรัฐนั่นหมายความว่าถ้าราคาตกลงมาเนี่ยนั่นคือเขากำลังทำกำไรส่วนต่างที่ถ้าตลาดมันตกนะครับเขาทำการช็อตอยู่ราวๆสัก 100,000 บิตคอยช็อตเซลนะช็อตเซลบิตคอยยืมเงินมาจากที่อื่นเพื่อช็อตนะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรฮะพอเราช็อตพอเริ่มช็อตปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มก่อนที่จะช็อตเขาต้องไปซื้อ UST มาก่อนเยอะครับเงินจอสล็อตซื้อเงินผ่านเยอะเลยครับพอซื้อ UST เยอะๆปุ๊บพอมีเงินเยอะขนาดนึงก็ไปเทขาย UST เทขาย UST เกิดอะไรขึ้นฮะเหรียญลูน่าเนี่ยที่พยายามพยุงเนี่ยก็คือต้องหาทางเอาเงินลูน่าเนี่ย
นะครับ1ลูน่าเท่ากับ1เมื่อคนมีคนเทขายก็ต้องพยายามปั๊มลูน่ามาให้เทียบเท่ากันให้ได้ให้1ต่อ1ให้ได้จนสุดท้ายไม่พอและไม่ทันระบบมันไม่ทันไม่ทันเหมือนกรณีของเงินบาทปี2540ดังนั้นเนี่ยนะครับทางกองทุนส่วนกลาง Luna Foundation นะครับกับ LFT เนี่ยก็เลยต้องเทขายเงินในตะกร้าของเขาก็คือ Bitcoin อย่างรวดเร็วเพื่อหวังว่าจะเอาเงินที่ขาย Bitcoin กลับไปซื้อ UST หรือกลับไปซื้อ Luna เพื่อให้มีดีมาและสปายเพียงพอกลับไปที่1ต่อ1กันครับกลับกลายเป็นว่า Bitcoin ก็ถูกเทขายอย่างรวดเร็วครับ UST ถูกเทขายอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วแพนิคเซลอีกพอมันเริ่มลดลงไปเยอะๆคนก็แพนิคเซลแพนิคเซลและหลายๆคนที่เทรดโดยมาร์จิ้นก็ถูกมาร์จิ้นคอพอถูกมาร์จิ้นคอก็เลยถูกบังคับขายอัตโนมัติมันก็เลยตูม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 ไปเป็นเนี่ยตามระบบตามที่เห็นนั่นแหละถูกต้องฮะดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังพูดอะไรฮะกำลังจะพูดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีกฎแห่งกรรมเสมอดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะเรามันเห็นสัญญาละคนที่เล่นเขาจะเริ่มเห็นสัญญาบางอย่างของเหรียญก็จะมีระบบเทรดของแต่ละคนแล้วกันเริ่มรู้ละถ้าร่วงลงมา 10 20 30% แล้วแต่คนบางคนบอกว่าถ้าต่ำกว่า20เขาขายแล้วนะเขาขอคัดลอสขาดทุนแค่นี้ถูกต้องสต็อปลอสดังนั้นหลายคนที่เนี่ยกำลังจะบอกเลยฮะว่าพูดยาต้องนาจะสรุปอะไร1สิ่งที่ถ้าคุณจะลงทุนถ้าคุณจะลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยต้องศึกษาจริงๆก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงหลายคนตอนนี้บอกว่าจะไปซื้อเงินเยนดีไหมครับศึกษาก่อนทุกเรื่องก่อนศึกษาก่อนทุกเรื่องนะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยเราก็เลยเห็นเหมือนเดิมนะว่าเราเห็นข่าวว่าไปคนขายบ้านขายรถเอากู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยเพื่อจะทุ่มเพราะเห็นบอกว่าจะราคาเหรียญหรือราคาหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะเราควรจะว่าใครจะลงทุนต้องศึกษาก่อนการลงทุนจริงๆนะครับแล้วถามว่าแล้ววันนี้ถามว่าจะลงทุนอะไรดีนะครับบิตคอยจะไปต่อไหมนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องละไม่ใช่ประเด็นละประเด็นก็คือคุณเข้าใจหรือยังถ้าคุณจะก่อนจะเล่นบิตคอยก่อนจะเล่นทองก่อนจะเล่นเรื่องของวันนี้มีคนแต่ว่าจะไปถือพันธบัตรสหรัฐใช่ไหมครับหรือจะไปถือหุ้นอย่าลืมนะฮะหุ้นสหรัฐบางช่วงเนี่ยลงก็ลงดิ่งยาวเลยนะฮะดิ่งก็ดิ่งเร็วขึ้นก็ขึ้นเร็วแต่ตอนนี้ภาวะขึ้นแล้วคนบอกว่าจะไปซื้อดีไหมบอกแล้วคุณเข้าใจสถานการณ์ยังถ้าคุณไม่เข้าใจดูเฉยๆดิฮะดูเฉยก่อนถ้ายังไม่เข้าใจเบรกก่อนค่อยคิดใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูเรื่องของถามคนที่เป็นนักเทรดดิ้งจริงๆเนี่ยผมกับคุณฟิลไม่ใช่นักเทรดดิ้งแล้วเราไม่เคยว่าถ้าคุณจะลงทุนไม่เคยแนะนำการลงทุนด้วยไม่ได้เชียร์เรื่องเทรดขนาดนั้นด้วยใช่แต่ถ้าคุณจะเทรดคุณก็ไปศึกษาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปถามนะครับคนที่เป็นนักการเงินหรือนักเทรดดิ้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทำไงดีขาดทุนมาแล้วเนี่ยเงินหมดหน้าตักเลยหรือขาดทุนเนี่ย 20-30% เลยทำไงดีนะนักลงทุนหลายคนนะครับเขาก็จะบอกว่าอยู่เฉยๆไปศึกษาหาความรู้ก่อนและไปดูว่าสไตล์การลงทุนของคุณเนี่ยเหมาะกับแบบไหนยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเห็นคนลงทุนเนี่ยเขาจะแบ่งเลยฮะต้องมีเงินเย็นครับมีเงินออมมีเงินใช้ครับมีหลายตะกร้ามีหลายตะกร้ามีหลายกระปุกดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณยังไม่พร้อมแล้วคุณบอกว่าจะเอาเงินเก็บหอมรอมริบเรามีอยู่สมมติบางคนมีแค่10,000 บาท100,000 บาททุบหม้อข้าวเข้าไปเลยไม่ได้นะฮะแล้วถึงวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูน่าหรืออะไรไม่อยากให้แพนิคอยากให้ก็ว่าเข้าใจสถานการณ์แล้ววันนี้ที่บอกว่ามันจะมีคำว่า speculation มี speculation เยอะแยะไปหมดมีคำอะไรก็ไม่รู้ใครไม่เข้าใจการเงินนะครับก็ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าเรารู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราค่อยๆปรับตัวว่าถ้าเราจะเริ่มทำอะไรเราเริ่มศึกษาก่อนศึกษาอย่างแท้จริงใครจะเข้าโลกหุ้นคุณก็ต้องไปดูหุ้นว่าหุ้นเนี่ยมันก็มีเราบอกว่ามีหุ้นปั่นหรือหุ้นเรียกว่า market makerครับหรือคุณจะไปอยู่ติดดอยล่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คนติดดอยคืออะไรฮะก็คือคนที่ขาดทุนก็คือคนที่เสียประโยชน์อยู่แล้วมันเมื่อมีคนได้คนเสียถามพี่พจน์เพิ่มเติมแหละพี่พจน์เริ่มเล่าตั้งแต่กรณีของเงินเยนดอลลาร์ UST Luna เนี่ยพี่พจน์กำลังจะบอกว่าเอ๊ะเรากำลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหรอหรือว่ายังไงทุกสื่อบอกกันหมด
อ๋อทุกสื่อกำลังบอกว่าสัญญาณมันมาใกล้เคียงกันใช่ไหมสัญญาณมันมาแบบนั้นใช่ไหมสัญญาณมันแบบนั้นต้องนานแล้วนะครับต้องนานแล้วจนเกิดเหตุการณ์สงครามยูเครนยูเครนรัสเซียต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับมันเกิดสงครามเนี่ยประมาณสัก20ปีมาแล้วในทุกที่หลายๆที่นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะเชียร์ข้างไหนไม่ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดการสูญเสียเสมอคำถามคือทำไมต้องเกิดสงครามและเกิดสงครามแล้วใครได้ประโยชน์และเราจะอยู่กับมันยังไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าตอนนี้ค่าเงินตอนนี้เราเข้าใจว่าค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งละเช็คตัวธนาคารการขึ้นทุกอย่างของราคาสูงขึ้นหมดคิดดูฮะเงินเฟ้อปีนึงเดือนนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 7-8% จะอยู่กันยังไงฮะเดือนนึงนะแต่ก่อนปีนึง 7-8% เนี่ยก็แทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วเยอะเกินไปแล้วใช่ตอนนี้เงินเฟ้อมหาการมากราคาข้าวของขึ้นแบบนอนสต็อปเลยและในมุมมองเราจะแนะนำคนทุกคนอย่างเงี้ยยังไงดีว่าเราควรต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงดีในตอนนี้เราวนเข้ามาแล้วไม่ได้แค่แต่เรื่องของดิจิตอลเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยต้องมีสติก่อนกลับมาก่อนอย่าตื่นตระหนกเรารู้เหตุการณ์เพื่อจะรู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงแต่ถ้าเราไม่รู้เราหาผู้รู้เราคุยเราติดตามและสิ่งที่บอกว่าอ้าวเราติดตามอยู่ทำยังไงดีท่านผู้ฟังก็เริ่มมาแล้วเฮ้ยทำยังไงดีหนึ่งฮะไปดูเรื่องของค่าใช้จ่ายในองค์กรก่อนอะไรและเข็มขัดตัดและเข็มขัดก่อนอะไรประหยัดได้ประหยัดอะไรลดต้นทุนได้ลดต้นทุนนะครับและหลังจากนั้นเราเริ่มพัฒนาไม่ต้องสร้างอะไรพัฒนาองค์ความรู้รัฐนะดูเยอะๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ผมไปเนี่ยงาน Thailand Crypto Expo เนี่ยนะครับโอ้นึกว่าคนจะเบาบางคนแน่นมากโอ้แน่นเหรอโอ้แน่นมากเลยแล้วผมเห็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้ทุกคนไม่ได้พูดว่าคุณต้องเทรดเหรียญนะครับนะคุณทุกคนบอกว่าคุณจะเอาเรื่องของไอ้คริปโตเนี่ยคริปโตคือเรื่องของการเอาเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเอามาใช้กับธุรกิจแล้วจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเนี่ยผมมีอันนึงผมชอบมากเลยนะครับอะไรครับผมชอบ เป็นเรื่องของคริปโตเกี่ยวกับฟาร์มนะครับกัญชายังไงครับก็คือว่าผมไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะไปดูกันเองนะครับคือผมว่ามันดีตรงที่ว่าเขาเป็นฟาร์มในเรื่องของการปลูกกัญชาแหละแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะร่วมลงทุนกับเราหรือคุณต้องการร่วมที่จะมาไม่ใช่ร่วมลงทุนดิร่วมที่จะใช้สิทธิ์บอกว่าเฮ้ยคุณอยากจะให้ธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับสามารถไปทำไร่ทำฟาร์มทำสวนเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถมาซื้อเหรียญของเขาเป็นลักษณะของสเต็กกิ้งได้นะครับดังนั้นการซื้อเหรียญไม่ใช่เทรดละเราซื้อมาอะไรพอเราซื้อเสร็จเราก็สามารถใช้บริการของเขาได้เลยเหมือนระบบสหกรณ์เลยครับครับเหมือนแล้วถ้าแบบนี้มันไม่ใช่เหรียญเกี่ยวกับเหมือนลูน่าละลูน่ากับมันไม่ใช่การเก็งละคือใช่มันคือ stable coin นะครับแต่สิ่งนี้นะครับถ้าไปมองดูอาจจะเป็นเรื่องของ investment token นะครับหรือ utility token ซึ่งมันเป็นไปตามกฎระเบียบของทางคณะกรรมการหลักทรัพย์กตอยู่แล้วแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยฮะว่าหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มพูดเบาถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเรื่องกับเหรียญเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจเพราะกลัวว่าเฮ้ยจะทำอะไรดียกตัวอย่างเช่นเนี่ยบุพเพสันนิวาส2เนี่ยที่ตอนนี้เขาเปิดเหรียญบุพเพสันเปิดแล้วให้ลงทุนนะครับผ่านทางของแอปคิวบิกนะครับโดยธนาคารกสิกรไทยแบบเนี้ยครับนี่ก็เป็นโอกาสที่คุณซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องเก็งอะไรคุณจะได้เหมือนซื้อหุ้นกู้ฮะคุณได้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยที่เขารับประกันได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าวันนี้ถ้าคุณจะเริ่มบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะซื้อเล่นหุ้นซื้อกองทุนหรือจะเข้ามาสู่วงการคริปโตทุกอย่างครับมันมีหลักการเหมือนกันหมดเลยคือหลักการลงทุนถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าไปตรงนั้นเราดูให้ได้ก่อนนะครับหรือวันนี้เราผมเห็นหลายบริษัทเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดเนี่ยน่าจะราวๆ 7-80 บริษัทเลยนะฮะในงานไทยแลนด์คริปโตแอปโปหลายท่านนะฮะบอกไปดูเนี่ยอุ๊ยบอกอยู่ต่างจังหวัดฟัง FM ก็ 6.5 เราเนี่ยนะฮะแล้วบอกอยู่ต่างจังหวัดทำยังไงเข้าไปที่เว็บไซต์ Facebook นะฮะ Facebook แล้วเข้าไปที่เพจ Thailand Crypto Expo นะครับเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นบูธเยอะแยะมากมายเลยและงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเกี่ยวกับธุรกิจอะเยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมีอยู่ประมาณเนี่ยฮะที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 7-80 บริษัทเลยนะ
ผมก็เดินสนุกเลยเดินเล่นเอาโทเค็นเอาเหรียญเอามาเล่นเกมมีอันนึงที่ผมชอบอีกอันนึงนะครับคือเหรียญของบริษัทสบายครับสบายเนี่ยเขาออกเหรียญใหม่คือเรียกว่าฟีทโทเค็นฟีทแต่ครับจะเป็น FIIT ฟีทโทเค็นคืออะไรฮะเขาเป็นเกมคือเพื่อให้คนเนี่ยฟิตมากขึ้นคุณออกกำลังกายคุณเล่นเกมแล้วคุณจะได้เหรียญนั้นเนี่ยคุณสามารถเอาไปแลกซื้อแลกใช้ต่างๆเนี่ยภายในระบบนิเวศของทางสบายดิจิตอลได้แบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอันนี้เรียกว่าสร้างสรรค์ละนะครับคุณก็ลองไปถ้าระหว่างนี้ที่บอกกลับมาเรื่องเดิมว่าเฮ้ยระหว่างที่ตอนนี้โอ้โหมีวิกฤตเยอะแยะมากเลยยิ่งไปฟังข่าวเปิดข่าวเศรษฐกิจเปิดข่าวการเมืองโอ้โหทั้งการเมืองภายในประเทศภายนอกประเทศเครียดทำไงไปหาโอกาสเราดีกว่านะครับไปหาโอกาสเลยดีกว่านะครับเข้าไปดูและที่น่าสนใจครับเว็บไซต์เนี่ยผมไปดู thailandcryptoexpo.com เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยมีอันนึงด้วยนะฮะก็จะเห็นเลยครับว่ามีใครเข้าร่วมบ้านนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเมนูนึงชื่อว่า virtual เขาทำเป็น virtual event ด้วยอ๋อคือสามารถไปเหมือนกับได้ไปอีเวนต์เองเลยถ้าใครเกรงกลัวโควิดไม่อยากไปโควิดไม่อยากเดินก็เข้าไปผ่านทาง virtual ได้เลยแล้วก็ไปดูทุกบูธได้เลยถูกต้องฮะดังนั้นเนี่ยก็กลับมาเนี่ยว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรดีเราบ่นไปไม่ได้ช่วยอะไรเราคริปโตเอ็กซ์โปถึงวันไหนพี่บอสสั้นๆถึงหมดแล้ว12ถึง15พฤษภาคมนี้จะถึงแล้วหมดแล้วนะดังนั้นก็ลองไปดูย้อนหลังกันได้แล้วก็ฝากไว้ว่าจริงๆไปงานแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่กรณีการเก็งกำไรอย่างเดียวเราสามารถไปดูได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถมาปรับใช้อะไรกับธุรกิจเราหรือเราสามารถที่จะลงทุนทำอะไรให้เราคืบหน้าในแวดวงเทคโนโลยีที่แน่นอนแหละมันยังเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นะครับหมดเวลาในเพียงเท่านี้ครับผมก็พบกันใหม่ได้ทุกๆวันอาทิตย์5ถึง6โมงเย็นทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับวันนี้ผมพี่พลและก็ทีมงานทุกท่านขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรายการ Digital Digest โดยปรัชญาอลเอกและธนพงษ์พันธ์ธัญรัตกุลสนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอโดยบริษัทมอสแลบจำกัด M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน